ทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้มอบช่อดอกไม้ให้กับศิลปินตัวแทนแต่ละภาคของเราในวันนี้นะครับได้แก่คุณจินตลาคุณลาบครับวันนี้คุณจินตลานะครับก็เป็นตัวแทนจากภาคอีสานนะครับขึ้นรับมอบช่อดอกไม้ในวันนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าเจอเธอกี่ครั้งก็ยังคงสวยนะคะเสียงเพราะร้องเหมือนเดิมค่ะนักร้องสาวเสียงพิมพ์ของเรานะคะขวัญใจคุณจินตลาขวัญใจทุกท่านนะครับลำดับต่อไปนะครับตัวแทนจากที่ภาคใต้ครับผมหลวงไก่ครับผมคุณหลวงไก่ค่ะเดี๋ยวเชิญค่ะลำดับต่อไปก็เป็นตัวแทนจากที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะศิลปินของเราคุณอ๊อฟสุพนัทครับแฟนคลับยังคงรวมแน่นอยู่นะคะกับศิลปินทุกท่านค่ะและสุดท้ายนะครับคุณฝนธนสุนทรนะครับซึ่งตอนนี้นะครับต้องมีพี่ฝนอิทธิราชด้วยนะครับต้องให้เป็นผู้แทนรับมอบแทนด้วยนะครับค่ะและขอขอบพระคุณนะคะคุณไพฑูรย์ ธีรประดิษฐ์ผู้อำนวยการสถานีที่วิจัยสินค้าประเทศไทยและคุณรัตนาเจริญศักดิ์นะคะผู้อำนวยการสถานีที่ทุนทั้งประเทศไทยค่ะที่ขึ้นมอบรางวัลแล้วก็มอบช่อดอกไม้กับศิลปินตัวแทนของเรานะคะครับสำหรับการแสดงศิลปะพื้นบ้านสมัชชาสี่ภาคในวันนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะในนามของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมมาโดยตลอดนะคะขอขอบคุณทุกภาคส่วนค่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะขอขอบคุณคุณอัมพรจักรภาพบริษัทไพศิษฐ์มิวสิกจำกัดที่เอื้อเฟื้อเพลงบรรเลงจากวงบอยไทยนะคะบริษัทวอร์เนอร์มิวสิกประเทศไทยจำกัดบริษัทชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดครับบริษัทแกมบิโกจำกัดครับบริษัทอาสยามจำกัดและต้องขอบคุณน้องๆแดนเซอร์สาวสวยนะคะจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ค่ะแต่ช่วงสุดท้ายนี้นะครับเราจะอำลาทุกท่านไปด้วยบทเพลงสามัคคีประเทศไทยจากศิลปินนักร้องและทีมผู้ชนะเลิศการประกวดศิลปะพื้นบ้านสมานฉันท์สี่ภาคครับผมจตุรพรวาจาสัตย์ครับดิฉันสิริสวภาเอกเอ็มซีต้องขอลาไปก่อนนะคะเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะI'm not afraid to die.
ขอบคุณครับความหล่อที่อ่านเลย